ไปติดตามประเด็นทางด้านการเมืองกันหน่อยนะคะกลายเป็นปมร้อนเลยช่วงบ่ายของวันนี้เมื่อคุณกฤษดาจินาวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยื่นหนังสือลาออกค่ะปมก็คือน้อยใจจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านใหม่แบ่งงานให้น้อยเกินไปค่ะนายกฤษดาจินาวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่นายพิชัยชุนหวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแบ่งงานให้กับรัฐมนตรีช่วยโดยนายกฤษดาน้อยใจนะคะจากการที่ได้กำกับดูแลส่วนราชการเพียงหน่วยงานเดียวนั่นก็คือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนอกนั้นเป็นส่วนของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐทางด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้มีการโทรศัพท์ยกหูไปหานายกฤษดาแล้วนะคะขอให้กลับไปคิดก่อน1คืนแล้วค่อยกลับมาว่ากันใหม่พร้อมกับบอกว่าหากไม่สบายใจเรื่องของการแบ่งงานยังคงมีโปรเจกต์อีกมากค่ะในกระทรวงการคลังที่สามารถทำงานร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีได้รวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยทั้งหมดพร้อมที่จะมอบหมายงานเพิ่มเติมให้ทั้งนี้การแบ่งงานในกระทรวงการคลังต้องให้เกียรติกับรัฐมนตรีงานบางอย่างไม่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแต่มีโปรเจกต์เยอะที่ต้องช่วยกันสำหรับนายกฤษดาเป็นรัฐมนตรีในโควต้าของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะซึ่งวันนี้ที่พรรครวมไทยสร้างชาตินายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็มีการยื่นหนังสือลาออกจากพรรคด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าคุณสุพัฒนพงษ์นี่ระบุเหตุผลว่ามีภารกิจส่วนตัวหลายประการจึงขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรครวมถึงตำแหน่งอื่นๆด้วยนะคะตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมค่ะ